สัญญาแพทย์มีความแตกต่างจากหมอในสาขาอื่นก็คือสัญญาแพทย์จะต้องทำการผ่าตัดถ้าการผ่าตัดนั้นเนี่ยถูกทำสม่ำเสมอความแม่นยำความถูกต้องก็จะมากกว่าเปรียบเหมือนกับช่างประกอบเก้าอี้นะครับถ้าทำเก้าอี้เนี่ยทุกๆวันเหมือนเดิมเนี่ยคุณภาพความแม่นยำและข้อผิดพลาดก็จะน้อยลงผมก็มีประสบการณ์ทางด้านการผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพกมา20ปีนะครับแต่ละปีก็มีการผ่าตัดประมาณ400ถึง500รายต่อปีข้อเข่าเสื่อมมักจะพบในผู้ป่วยสูงอายุนะครับเกิดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานการที่มีน้ำหนักมากการนั่งยองๆกับพื้นก็อาจจะทำให้ข้อเสื่อมมากขึ้นวิธีการรักษาเราก็เริ่มจากการที่คนไข้เป็นน้อยเราก็อาจจะเริ่มด้วยการให้ยาการออกกำลังและการลดน้ำหนักเมื่อข้อมีอาการเสื่อมมากขึ้นเราก็อาจจะพัฒนาการรักษาขึ้นเป็นการฉีดยาหรือว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าใหม่และในส่วนของข้อเข่าเทียมก็มีการพัฒนาไปมากมีขนาดที่เหมาะกับผู้ป่วยเนี่ยมากขึ้นทำให้การใช้งานดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินอีกอย่างนึงอายุการใช้งานของข้อเทียมก็จะยืนยาวกว่าเมื่อก่อนมากส่วนใหญ่เมื่อเวลาเราผ่าตัดแล้วคนไข้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนั้นก็คือความภูมิใจที่ได้มีโอกาสเห็นคนไข้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง